สิ่งที่มนุษย์ค้นพบในอวกาศยังน้อยนิดนักหากเทียบกับสิ่งที่มนุษย์ยังไม่ได้ค้นพบใต้มหาสมุทรกับผมเม้งและเปิดกลางสยองในคลิปนี้ครับ The thing that is offshore สิ่งเกยตื้นThe thing that is offshore หรือสิ่งเกยตื้นเรื่องราวเล่าถึงชายหาดที่เช้าวันหนึ่งได้มีสัตว์ประหลาดลึกลับจากใต้ทะเลลึกมาเกยตื้นอยู่บริเวณริมหาดท่ามกลางกลุ่มปศุชนและเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่กำลังมุงดูซากของสัตว์ประหลาดยักษ์นั้นก่อนที่ความเป็นจริงอันน่าสะพรึงกลัวภายในซากของเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นจะถูกเปิดเผยเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อสามารถติดตามได้ที่คลังสยองเล่มที่9นะครับผมคำเตือนเนื้อหาหลังจากนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนของเจ้าสัตว์ประหลาดในเรื่อง The Thing That Is Offshore หงทะเลกินคนเป็นเพียงชื่อเรียกของเจ้าสัตว์ประหลาดนี้ภายในหนังสือคลังสยองเวอร์ชันแปลภาษาไทยก็เท่านั้นนะครับซึ่งก็เป็นเพียงแค่คำเรียกเฉยๆนะครับตัวมันไม่ได้มีชื่อแบบนี้ตรงตัวจริงๆเจ้าสิ่งนี้นั้นมันเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณจากใต้ทะเลลึกมีขนาดความยาวมากถึง30เมตรด้วยกันมีระยางคล้ายกับหนวดยาว1ฟุตอยู่รอบลำตัวแต่ปุ่มตะปั่มที่อยู่บริเวณหัวของมันนั้นสามารถเรืองแสงได้ใต้ทะเลลึกอีกทั้งตัวมันยังมีผิวหนังแบบพิเศษที่โปร่งใสลักษณะคล้ายกับสัตว์ประเภทที่ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างแมงกะพรุนภายในซากของเจ้าสัตว์ประหลาดยักษ์นี้นั้นก็ได้มีร่างของสิ่งมีชีวิตบางอย่างจำนวนนับร้อยอัดแน่นอยู่ด้วยซึ่งสิ่งที่น่าตกใจเลยก็คือสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นยังคงมีชีวิตอยู่แม้จะอาศัยอยู่ในร่างกายของมันมานานนับปีก็ตามภาพและเนื้อหาความสยองในส่วนนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องไปหาอ่านเองนะครับผมในคลังสยองเล่มที่9ขายอีกแล้วครับผมซึ่งก็นับว่าโชคดีไม่น้อยนะครับที่เจ้าสิ่งนี้เนี่ยเป็นเพียงสัตว์ประหลาดที่ถูกแต่งขึ้นนานไม่ได้มีอยู่จริงในโลกของเราแต่ช้าก่อนครับถ้าคุณคิดแบบนั้นผมขอแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเจ้าไพโรโซดสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของโคโลนีหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำนวนนับร้อยหรือนับหมื่นเซลล์ตัวมันไม่มีกะโหลกศีรษะไม่มีขากรรไกรมันมีวิวัฒนาการจนมันสามารถประสานเซลล์รวมตัวกันจนได้นอกจากนี้มันยังสามารถโคลนนิ่งตัวมันเองเพื่อแบ่งเป็นอีกตัวได้อีกด้วยร่างกายของมันนั้นมีสีตามธรรมชาติคือสีชมพูหรือว่าสีขาวและบางทีก็จะพบว่าตัวมันนั้นเรืองแสงว่ากันว่าเจ้าตัวไพโรโซนนี้สามารถเติบโตและเกาะกลุ่มกันได้ยาวมากถึง20เมตรด้วยกันหรือจะให้มากที่สุดก็ยาวได้กว่า35เมตรเลยทีเดียวเชียวเรียกได้ว่านี่คือยาวได้พอๆกับเจ้าตัวโขงทะเลในเรื่องเลยนะครับผมป้าจริงยาวอะไรขนาดนั้นเจ้าตัวไพโรโซนนั้นมันมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการสูบน้ำผ่านท่อเพื่อดักจับแพลงต้อนขนาดเล็กแบคทีเรียหรือแม้แต่เศษอาหารในมูลสัตว์ที่ล่องลอยอยู่ในน้ำทะเลเป็นอาหารจนทำให้ตัวมันนั้นได้ฉายาว่าแมลงสาบแห่งท้องทะเลนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวมันนั้นชอบออกหาอาหารใกล้ผิวน้ำในเวลากลางคืนแล้วก็จะกลับสู่ใต้ทะเลลึกในเวลากลางวันเพื่อหลีกเลี่ยงนักล่าเจ้าพวกไพโรโซนนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเจ้าตัวไพโรโซนนี้ก็เหมือนกับนักทำความสะอาดแห่งท้องทะเลพวกมันจะคอยเก็บซากสัตว์กินเป็นอาหารและในขณะเดียวกันครับตัวมันก็ยังเป็นอาหารให้กับสัตว์อื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นเต่าทะเลโหโคตรน่าสงสารเลยผมตกซึ่งถ้าไม่รู้จักเนี่ยเป็นใครเห็นเจ้านี่แบบแรกก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาครับผมแต่เอาเข้าจริงๆแล้วตัวมันเนี่ยไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์แต่อย่างใดมันเป็นเพียงแค่สัตว์ทะเลที่มีขนาดดูใหญ่โตก็เท่านั้นไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับเจ้าสัตว์ประหลาดที่อยู่ในเรื่อง The Thing That Is Offshore แต่อย่างใดครับผมแต่อย่างนั้นก็ตามทีถ้าเกิดคุณผู้ชมบังเอิญแบบลงไปว่ายน้ำที่ทะเลลึกแล้วไปเจอเจ้าตัวนี้ก็อย่าพยายามไปยุ่งอะไรกับมันมากหรอกครับแต่จริงๆมันไม่ทำร้ายคนแล้วครับแต่อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมวันนี้มาในมาดของนักวิทยาศาสตร์นะครับผมไม่รู้แม่งเหมือนหรือเปล่าคือแบบพยายามแต่งให้มันเหมือนกับไอ้นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในเรื่องแต่คือมีจากใครก็ได้เท่านี้นะครับผู้ชมตอนนี้ผมก็กลับเอารายการเปิดคลังสยองมาปัดฝุ่นแล้วก็ทำใหม่นะครับผมโดยที่ก็ยังให้มันคงคอนเซปต์เดิมนะแล้วก็ตัดทอนในสิ่งที่ผมมองว่ามันไม่โอเคสำหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ออกไปนะครับผมหลังจากนี้ก็ขอฝากซีรีส์ที่เปิดคลังสยองแบบใหม่เอาไว้ด้วยนะครับผู้ชมเราจะนำสิ่งที่น่าสนใจในคลังสยองมาเปิดเผยให้ผู้ชมได้รับรู้กันนะครับผมในรูปแบบที่ไม่มีการสปอยพร้อมกับการกลับมาแต่งคอนเทนต์ครับถ้าเราคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมแล้วพบกับผมเม้งได้ใหม่ได้เปิดคลังสยองทุกคืนวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ